สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องจิ้งจอกสีเทานะวันนี้เจ้าจิ้งจอกก็มาอยู่กันกับ Minecraft Mod Pack Dev Wolf 20กันซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับม็อดที่สามารถใช้ทำอุปกรณ์ต่างๆกันได้บ้างแล้วละกันนะฮะหลังจากรอบก่อนเรายุ่งเกี่ยวกับพวกแร่พวกอะไรพวกนี้มานานเลยม็อดตัวนี้ชื่อว่าม็อดเทรต้าซึ่งเป็นม็อดที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยและสามารถใช้ได้ยันไอ้นี่เลยนะฮะยันช่วงสุดท้ายของเกมเลยไม่ใช่ยนแหมมานี่ลิ้นพันกันละเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะม็อดตัวนี้มีอะไรเด่นมีอะไรสนุกกับมันบ้างเดี๋ยวมาจะแนะนำส่วนของพวกเบสิกจนถึงช่วงกลางให้ละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเอาไปต่อยอดกันเองเพราะว่ามันก็มีอะไรให้ค้นหาเยอะอยู่โอเคมาเดี๋ยวเราก็มาลุยกันดีกว่านะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวขอมาอันนี้ฮัดเก็บไอ้เจ้าพวกนี้นิดนึงนะฮะอันนี้มันมีไว้โชว์เคสเฉยๆโชว์สวยๆมันเราต้องมีโชว์กันบ้างก่อนอื่นม็อดเทรต้านะฮะเริ่มจากการที่เราสร้างคราฟติ้งเทเบิลขึ้นมา2อันก่อนอันเดียวก็ได้แต่มาแนะนำ2อันเถอะจะได้ไม่ปวดหัวก็นี่นะฮะเอาคราฟติ้งเทเบิล2อันวางไว้แล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าค้อนขึ้นมาฮะเราจะเริ่มต้นจากค้อนให้ทำขึ้นมา2อันก็ทำขึ้นมา2อันเลยอันนี้เป็นความน่ารำคาญอย่างหนึ่งของเทรต้านะฮะหมาขอบ่นไปนิดนึงคือมันต้องใช้ค้อน2อันเสมอเลยหมาไม่เข้าใจเหมือนกันจากนั้นทำขวานขึ้นมานะฮะและปิดท้ายด้วยการทำดาบขึ้นมาเหตุผลเดี๋ยวมาจะอธิบายต่อจากนั้นให้เอาหยิบรูเทนแฮมเมอร์นะฮะคลิกขวาใส่คราฟติ้งเทเบิลปองมันจะเปลี่ยนเป็นเวิร์กเบนช์นี่คือจุดเริ่มต้นของมอดเทรต้าและการทำครั้งแรกเพื่อนๆจะได้สิ่งที่เรียกว่าโฮโลสเฟียร์มามันจะเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยไอ้เจ้าโฮโลสเฟียร์เนี่ยเมื่อเราคลิกขวามันจะมีการบอกข้อมูลขึ้นมาฮะว่าเราสามารถใช้อะไรทำอะไรได้บ้างอย่างเช่น material เขาจะมีบอกว่าพวก material พวกนี้มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราสามารถใช้วัตถุดิบนี้อะไรได้บ้างเนี่ยฮะมันจะมีบอกว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันจะออกมาเป็นไงมันต้องใช้พวกของเทียอะไรบ้างนะฮะแต่อันเนี้ยหมาว่าดูยากไปนิดนึงแต่ว่าเราใช้ดูคร่าวๆได้เรามาดูงานจริงกันดีกว่าอย่างสมมติหมาจะดัดแปลงธนูใช่หมาพูดคำว่าดัดแปลงเพราะว่าเราจะไปคราฟของหรือทำของขึ้นมาก่อนจากนั้นเราจะมาดัดแปลงผ่านไอ้เจ้าตัวเทรต้าเนี่ยแหละฮะเราสามารถดัดแปลงอุปกรณ์ให้มันมีความยูนิคของมันเองได้อย่างธนูปกติง้างกว่าจะยิงนานใช่ไหมฮะเราสามารถมาปรับแต่งค่าได้อย่างธนูเนี่ยของเทรต้าจะมีทั้งหมด3ส่วนคือส่วนเสริมไรเซอร์สเตฟอันนี้เป็นส่วนคันธนูแล้วก็โบสติงสายธนูนะฮะแค่สายธนูอย่างเดียวก็มีอุปกรณ์ให้ทำทั้งหมด10อย่างแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรอย่างเช่นถ้าเราจะใช้สตริงเฉยๆใช่ไหมฮะเบสิกสตริงมันก็จะมีค่า integrity มี durability มี magic capacity แล้วเราสามารถเอาไปเนี่ยเทียบกับอย่างอื่นได้อย่างเช่น hembo string มีบวก1บวก90บวก8หรือบางอย่างมันจะมีลบเนี่ยดูนะฮะมีแบบ draw time เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามสะดวกของเราเลยว่าเราชอบแบบไหนอย่างคันธนูถ้าเป็นแบบว่าเป็นคันธนูแบบลองโบถ้าหมาจำไม่ผิดมันจะเป็นอย่างนี้มั้งมันจะเพิ่มความแรงในการยิงแต่ว่าถ้าเป็นรีเคิร์ฟเนี่ยมันจะไม่เพิ่มความแรงแต่มันจะเพิ่มสปีดในการยิงในการง้างสายธนูก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นการหาข้อมูลผ่านโฮโลสเฟียร์นะแล้วข้อดีของอุปกรณ์เทรต้าเนี่ยนอกจากที่ว่ามันจะสามารถคัสตอมไมซ์ได้แล้วเนี่ยอีกอย่างนึงคือเมื่อมันพังนะฮะมันจะไม่หายไปจากมือเรานะมันจะอยู่ในสถานะพังแทนซึ่งเราสามารถเอามาซ่อมที่โต๊ะคราฟได้พอเราซ่อมเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมเลยการซ่อมเนี่ยมันก็จะใช้อุปกรณ์ที่เราใช้ในการไอ้นี่นะฮะทำคัสตอมไมซ์ของชิ้นนั้นขึ้นมาอย่างเช่นชิ้นเนี้ยมีส่วนนึงเป็นเหล็กมีส่วนนึงเป็นเพชรอีกส่วนนึงเป็นไม้มันก็จะวนลูปไปเรื่อยฮะรอบนี้อาจจะซ่อมด้วยเหล็กรอบนี้อาจจะซ่อมด้วยเพชรรอบนี้อาจจะซ่อมด้วยไม้อะไรอย่างนั้นก็แล้วแต่กันไปแล้วเมื่อกี้หมาบอกว่าไอ้นี่ใช่ไหมฮะมันมีใช้พวกเทียอะไรพวกนี้ด้วยใช่ของในเทรต้ามีแบ่งเทียเราจะเริ่มของทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มจากไอ้นี่ฮะไม้ไปหินไปเหล็กไปแบ็กสโตนไปไดมอนด์ไปอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าของพวกนั้นมันใช้อะไรซึ่งถ้าเราทำของข้ามเทียเราหาเรื่องรัดขั้นตอนอย่างเช่นสมมติหมาค้อนไม้เนี่ยโอ้ยขี้เกียจทำค้อนเหล็กขี้เกียจทำค้อนหินเนี่ยเสียเวลาหมาอัพไปทำพวกแบ็กสโตนเลยได้ปะแล้วก็ไอ้นี่นะฮะสมมติหมาจะทำแบ็กสโตนเลยปืดไม่ได้ฮะมันบอกว่าเราต้องมีเทียสามแฮมเมอร์ก่อนของบางอย่างอาจจะต้องใช้พวกเทียสามคัตติ้งเทียสาม
พวก Tier 3 Act อะไรอย่างนั้นเราก็ต้องไล่ทำอุปกรณ์พวกนี้อัปเกรดมันขึ้นไปเรื่อยๆฮะมันจะมีเป็นลักษณะ progression เหมือน RPG ทำให้ตัวเกมเนี่ยมันดูไอตัวมอดตัวนี้เนี่ยมันดูแบบมีขั้นมีตอนของมันมันอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าใครชอบมาว่าก็น่าจะชอบไปเลยนะน่าจะชอบไปเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเกรดแล้วลองคัสตอมไมซ์ของให้เพื่อนๆดูเลยละกันมาจะเริ่มจากการอัปเกรดคอนก่อนละกันนะฮะคอนเนี่ยเราจะไล่จากฟูดไปหินไปเหล็กแล้วก็ไปหินดำหินต้องใช้เป็นหินชนิดนะฮะแอนเดอร์ไซด์เนี่ยมาอาจารย์อ่านผิดนิดนึงก็ต้องขออภัยนะฮะจะเห็นได้ว่าของที่สามารถใช้ได้มันจะมีไฮไลท์กรอบไว้อยู่อันที่ใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีบอกไว้เราก็ทำไปเลยฮะนี่ก็คราฟขึ้นมาจะเห็นได้เนี่ยถ้าเป็นหินเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะขึ้นต้องใช้ของเทียร์2แล้วเรามีแค่เทียร์1เราก็เอาหินใส่ลงไปแล้วกดคราฟจึ้งคราฟด้านเดียวยังไม่ได้นะฮะครับค้อนเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่คราฟด้านเดียวไม่ได้ต้องคราฟ2ด้านเปลืองของ2เท่าว่างั้นจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยยังเป็นเทียร์1อยู่นะพองั้นเราใส่ไปอีกอันนึงจึ๊กโอ้ขึ้นเป็นเทียร์2แล้วกึ๋งเราได้ค้อนไอ้นี่มาแล้วนะฮะค้อนหินละเราสามารถอัปเกรดเป็นอันนี้ได้ละเราสามารถอัปเกรดเป็นเหล็กได้ละแต่ตรงนี้มันยังอัพไม่ได้เพราะว่าค้อนในมือเราอะมันเป็นเทียร์หนึ่งนี่แหละคือความน่ารำคาญของมันเพราะงั้นเราต้องดึงออกมาก่อนฮะแล้วเราก็มายัดใส่ตรงนี้มาถึงบอกว่าเราต้องทำค้อน2อันตอนนี้เรามีค้อนเทียร์2ใช่ไหมฮะปุ๊บค้อนเทียร์2ในมือเราใช้ได้คราฟเป็นเหล็กต่อปึ้งเราก็มาคราฟเป็นเหล็กต่ออีกทีนึงกึ้งตอนนี้ไอ้เจ้าค้อนอันนี้เป็นเทียร์3แล้วเรามาขึ้นต่อเทียร์4เลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลงมีเทอร์มาแล้วก็สามารถอันนี้ได้นะฮะคราฟขึ้นต่อเป็นไอ้นี่แบ็คสโตนได้เลยตึ้งตึ้งขึ้นมาอย่างนี้นี่ปิ้งเอาคราฟมาสิลูกพอเราคราฟเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยจริงๆค้อนแค่เลเวล3มันก็ค้อนแค่เทียร์3ก็สามารถใช้ได้เยอะแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือซะว่าเป็นการลองของเพื่อนต่อมาเรามาทำขวานกันดีกว่าขวานนะฮะขึ้นเป็นเหล็กได้เลยเพราะตอนนี้เราไม่ต้องไอ้นี่แล้วไม่ต้องวอลลี่แล้วเนี่ยฮะเราก็ทำขวานเหล็กนะฮะอันนี้ทำไมเป็นไอรอนแฮมเมอร์เดี๋ยวเราต้องหมาว่าหมากดผิดแน่ๆเลยเลือกเป็นแอคเฮดนะฮะแอคเฮดแล้วก็นี่เลยใส่จึ้งค้าไปจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนี่แล้วมันเปลี่ยนเป็นเทียร์3แล้วจากเทียร์1เป็นเทียร์3แล้วกิ้งขึ้นมานะฮะก็ครับปุ๊บขึ้นมาแล้วตรงนี้ตรงด้ามท้ายของเดิมมันเป็นวูดเดนบัตใช่ไหมฮะหมาขอแนะนำเปลี่ยนเป็นครอลครอลคือไอ้นี่ฮะแฉลงเพราะว่าเวลาเราเล่นไปในช่วงหลังของมอสเทรต้าเนี่ยมันต้องมีการใช้แฉลงด้วยและการที่เราใช้หัวขวานกับครอลไว้ด้วยกันเนี่ยจะทำให้มันสามารถไอ้นี่ฮะเป็นคอมโบได้แล้วมันได้เทียร์3เหมือนกันทั้งคู่ด้วยนี่ฮะเราก็ยัดมาจะเห็นว่ามันเป็นไอรอนครอลขึ้นมาเป็นเทียร์3แล้วเราก็คราฟปึ้งขึ้นมาเราจะได้คาร์เพนเทอร์แอคมาที่มีคุณสมบัติคัตติ้งแล้วก็ไอ้นี่ฮะเพลิงติงด้วยเราได้มาเทียร์3ทั้งคู่ต่อมาดาบอันนี้ยุ่งยากนิดหนึ่งหมาแนะนำให้เป็นช็อตเบลดไปเลยนะฮะช็อตเบลดแล้วก็ใส่เป็นไอ้นี่ใส่เป็นเหล็กมันจะได้เทียร์2แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นเพชรน่าจะได้เทียร์3มั้งนะฮะขาปุ้งขึ้นมาเลยไม่เป็นไรเราใช้ประมาณเทียร์2ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอัพเทียร์มันขึ้นมาทีหลังอันนี้เดี๋ยวมาทำเป็นแซมเปิลให้ละกันนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจแบกของไว้ในตัวนะมาแนะนำให้ไอ้นี่ฮะหาไอเทมแร็กขึ้นมาก่อนพิมพ์เสิร์ชไปเทต้านะฮะมันจะมีแร็กอยู่แร็กเนี่ยจะทำด้วยการใช้ไอรอนนักเก็ต2อันแล้วก็สแลป1อันพอทำออกมาเสร็จปุ๊บเราจะสามารถวางติดกับไอ้นี่ได้ฮะผนังแล้วเราสามารถเอาของพวกนี้แขวนไว้ได้ซึ่งการแขวนของไว้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องพกติดตัวแล้วมันจะสามารถใช้ไก่โต๊ะเวิร์กเบนได้แต่ว่าต้องไม่ไกลเกินไปนะมันต้องห่างอยู่ประมาณแค่ช่อง2ช่องแค่นี้แหละเพราะงั้นก็วางประมาณนี้ก็กำลังสวยดีนะหมาว่าก็กำลังสวยดีงั้นเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่กันบ้างนะฮะอันนี้จริงๆเกี่ยวกับเทต้ามันเริ่มครบสูตรแล้วมันเริ่มได้ที่กันหมดแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวหมาจะลองคราฟอะไรให้มันแตกต่างขึ้นละกันเมื่อกี้เป็นการคราฟเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดของนั้นเลยรอบนี้เรามาคราฟอะไรให้มันคิวกาวบ้างธนูเราสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างเราสามารถเปลี่ยนสตริงตรงนี้
ก็จะมีพวกสไปเดอร์สติงมีพวกเฮมไฟเบอร์อะไรพวกนั้นสามารถเช็คจากไอ้นี่ได้นะโฮโลสเฟียร์ได้ว่าไอ้พวกธนูเนี่ยเราสามารถอัปเกรดอะไรมันได้บ้างเนี่ยฮะเราก็มาดูว่าเราชอบแบบไหนอ่ะอันนี้คือเลเวล1เลยไม่มีอะไรเลยโอ้ไวโบสติงเพิ่มไวโบสติงเพิ่มอินเทอร์กริตี้แต่ลดอย่างอื่นเกือบหมดอาจจะไม่ดีโอ้โหทวินแพนทอมเมนเบนเพิ่มความทนทานสูงเพิ่มอินเทอร์กริตี้สูงมากแต่ว่ามันลดลงไปอย่างนิดอย่างหน่อยมาว่าหน้าเทรดออฟอยู่หน้าเทรดดีอยู่หรือแบบบางอันอย่างเงี้ยโอ้โหดากอนซินิวนี่น่าจะหรูกว่าตะกี้อีกไหมเนี่ยมันหรูกว่าอีกนะเนี่ยถ้าเทียบกันโอ้โหบวกไปสองด้วยแต่ถ้าเกิดบางอย่างมันอาจจะลดลงอะไรแบบเนี้ยพองั้นเพื่อนๆก็ดูว่าอยากจะอัปเกรดอะไรอันนี้เดี๋ยวมาจะลองอัปเกรดจากไอ้นี่แล้วกันนะเฮมโบสติงก่อนละกันต้องใช้เท่าไหร่3อันใช่ไหมเราก็ทำขึ้นมาจึ้งนะฮะเบสิกสติงจะเห็นว่ามันไฮไลท์แล้วแปลว่าหมาสามารถใช้ได้ยัดลงไปต้องใช้คัตติ้งเทียร์2ซึ่งหมาทำตัวดาบตะกี้ไปแล้วก็ครับจึ๊กขึ้นมาตอนนี้ธนูมันเริ่มเปลี่ยนรูปร่างแล้วหมาเปลี่ยนจากไม่ชิปสเตนสเตปละกันให้เอาเป็นรีเคิร์ฟเพราะหมาชอบให้มันยิงเร็วๆยิงรัวๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท่งไม้ละกันนะใช้เทียร์2จึ๊กหน้าตามันเปลี่ยนด้วยมันเปลี่ยนเป็นรีเคิร์ฟโบละเราสามารถบางอย่างสามารถใช้เป็นเหล็กได้นะฮะแต่ว่าเท่าที่หมาจำได้อะถ้าใช้เป็นเหล็กอะมันจะค่อนข้างไอ้นี่อยู่มั้งมันจะค่อนข้างทำให้แบบง้างช้าลงอะไรพวกนี้ต้องลองดูในโฮโลสเฟียร์ฮะมันจะมีบอกว่าอะไรเป็นอะไรบ้างไรเซอร์เป็นของแถมลิมิตแอดจัสเตอร์อันนี้ทำให้สามารถยิงออกไปเป็นมัลติช็อตได้มั้งถ้าหมาจำไม่ผิดอ๋อไม่ใช่ลิมิตแอดจัสเตอร์มันจะมีบอกไว้นะฮะเอาน็อต2ตัวติดไว้ที่ไรเซอร์เพื่อทำให้สามารถยิงแรงขึ้นไหนแล้วเรามาดูอันอื่นกันบ้าง extendless extendless ทำให้อะไรเอ่ยทำให้สามารถยิงมัลติช็อตได้โอ้และดูเทพและดูเทพไซเขาบอกว่าทำให้ซูมได้ไกลขึ้นโอ้เหมาะสำหรับสายสไนเปอร์ไกลๆ stabilizer ทำอะไรได้ stabilizer เขาบอกว่า velocity หมายถึงไอ้นี่ฮะความเร็วในการพุ่งไปของลูกธนูเฮ้ยน่าสนใจงั้นเดี๋ยวมาเอามาเลยเราก็ครับจึ้งขึ้นมาอ่ะมีหน้าตาแปลกขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาธนูธรรมดากับธนูไอ้นี่นะฮะธนูคัสตอมไมซ์แล้วมายิงดูว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบหมาขออนุญาตนิดนึงนะฮะหมาลืมลูกธนูอ่ะเอาลูกธนูธรรมดามาสักชุดนึงโอเค thank youอันนี้เรามายิงธนูธรรมดาดูนะฮะง้างปื๊ดยิงปิ้วง้างปื๊ดยิงปิ้วง้างปื๊ดยิงปิ้วแอบนานนะเนี่ยงั้นเรามาใช้วูดเดนรีเคิร์ฟโบกันดูฮะดูฮะดูฮะสุดละสุดละคือนอกจากที่ว่ามันจะชาร์จเร็วขึ้นแล้วเนี่ยvelocity อ่ะมันยังทำให้เราสามารถยิงได้แม่นขึ้นด้วยไกลขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีนะแล้วแต่คนชอบละกันบางคนอาจจะชอบแบบง้างช้าๆยิงแรงๆแม่นๆอะไรแบบนั้นก็ไปปรับแต่งดูครับไปปรับแต่งดูและอย่างที่บอกฮะไอ้เจ้าโฮโลสเฟียร์เนี่ยมันจะบอกว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์อะไรได้บ้างเพราะงั้นมันมีอะไรให้เราใช้เยอะมีอะไรให้เราค้นหาเยอะมันไม่ใช่มีแค่ธนูนะดาบเนี่ยเราก็สามารถทำได้อย่างหลายอย่างช็อตเบรดเฮฟวี่เบรดมาเชตเต้โอ้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างลองดูฮะลองดูโล่ก็ยังอัปเกรดได้ของอย่างเดียวที่มันทำไม่ได้คือชุดเกราะทูเบลก็มีนะแต่ทูเบลหมาใช้ไม่เป็นเพื่อนๆใช้เป็นช่วยบอกหมาด้วยนะอยากใช้เป็นมากเลยทูเบลเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีการอัปเกรดไอ้เจ้าโฮโลสเฟียร์ให้มันสามารถหาพวกโบราณสถานใต้ดินได้ซึ่งโบราณสถานใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นเอนเกมของเทต้าแล้วเราจะสามารถวิ่งตามหาไอ้นี่ได้ฮะโบราณสถานใต้ดินเพื่อเอามาอัปเกรดอุปกรณ์ของเทรต้าให้เข้าสู่เอนเกมของมันได้ก็ตรงนี้ก็แล้วแต่นี่นะฮะเพื่อนๆจะเล่นชุดไหนพวกมอสตัวไหนแต่ส่วนตัวนะถ้าให้หมาสปอยของหมานะการเล่นของหมาจะใช้ธนูของเทรต้าเพราะมันเทพมากแต่ส่วนอาวุธอื่นนะหมาจะแบบไปหยิบมอสตัวนู้นทีหยิบมอสตัวนี้ทีมอสแพ็คมันสนุกตรงเนี้ยฮะมอดแพ็คมันสนุกตรงที่ว่าเราชอบอะไรเราใช้อันนั้นเราไม่ชอบเราเปลี่ยนไปใช้มอดอีกตัวหนึ่งนี่แหละคือมอดแพ็คนะฮะเพราะงั้นสำหรับวันนี้เจ้าจิ้งจอกก็คงขอลากันประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับมอดเทต้าใช่เดี๋ยวก่อนลากันเรามาดูวิธีการซ่อมมันดีกว่านะฮะซ่อมเขาจะบอกว่า
เขาจะสุ่มวนออกมาเลยฮะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอย่างรอบนี้หมาจะซ่อมหมาต้องใช้เฮมโบสติงในการซ่อมบางถ้าหมาซ่อมเสร็จแล้วรอบหน้าหมาจะต้องใช้ไม้เออเดี๋ยวลืมใช่อาวุธเทต้ามีข้อดีอีกอย่างนึงคือยิ่งเราใช้งานมันเท่าไหร่นะฮะมันจะมีการอัปเกรดสิ่งอัปเกรดคล้ายๆเลเวลของมันในตัวด้วยซึ่งไอ้เจ้าเลเวลของมันเนี่ยเวลาอัปเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นเขียนว่า Horning H-O-R-N-I-N-G Horning Available ให้เราวิ่งกลับมาที่นี่นะฮะวิ่งกลับมาที่ตัวโต๊ะแล้วเราก็เอาของวางลงไปมันจะมีขึ้นเลยว่าเราสามารถตรงเนี้ยมันจะมีขึ้นบอกฮะว่าเราสามารถอัปเกรดอะไรได้ซึ่งพอเราอัปเกรดไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มคุณสมบัติของเจ้าของชิ้นนั้นฮะคล้ายๆกับว่าค่าสเตตัสของมันเพิ่มขึ้นมันอาจจะยิงแรงขึ้นมันอาจจะสามารถขุดได้ไวขึ้นและนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอนชานได้ด้วยนะฮะเราสามารถเอาพวกเอนชานบุ๊กยัดลงไปได้เพียงแต่ว่ามันจะมีจุดเสียนิดนึงตรงที่ว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันจะเอนชานได้คนละแบบกันอย่างเช่นธนูเนี่ยถ้าหมาจำไม่ผิดอินฟินิตี้มันจะใช้อีกจุดนึงแต่ว่าถ้าจะไปอัพพวกพาวเวอร์อย่างเงี้ยมันจะไปใช้จุดหนึ่งเพราะงั้นถ้าเกิดเพื่อนๆทำหนังสือเล่มเดียวมาสำหรับใช้ตีธนูธรรมดาเงี้ยเพื่อนๆอาจจะแบบเป็นหนังสือที่มีอินฟินิตี้มีพาวเวอร์มีอันเบรกกิ้งอะไรอยู่ในเล่มเดียวใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องแยกเล่มกันเพราะว่าถ้าเราใช้เล่มเดียวยัดลงไปมันอาจจะได้ไม่ครบมันอาจจะแบบอ่ะไอ้ส่วนนี้มาใช้อินฟินิตี้ไม่ได้เพราะงั้นตัดทิ้งโยนทิ้งไปอดไปอะไรแบบนั้นนะครับมันจะมีเขียนฮอง 4% อะไรแบบเนี้ยถ้ามันเต็มถ้าเกณฑ์มันเต็มอ่ะเราก็สามารถอัปเกรดได้ฮะซึ่งการอัปเกรดเนี่ยมันจะใช้ค่าIntegrity แล้วก็ใช้พวก Magic Capacity อะไรพวกนี้ปนรวมไปกับ Enchant Book เพราะงั้นบางทีมันอาจจะนี่นะบางทีมันอาจจะแบบใช้ไม่พอหรืออัปไปแล้วมันเป็นสีแดงอะไรพวกนี้ก็ต้องค่อยๆลองใช้ดูฮะต้องค่อยๆลองใช้ดูแต่บอกได้เลยครับว่า Theta เป็นมอดที่มีความเป็น RPG สูงมากนะมาก็ฟอกอาบโอ้ยหมาก็ฝากมอดตัวนี้ไว้ไอ้นี่แล้วกันนะฮะเพื่อนๆลองดูแล้วกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองอะไรแปลกๆดูบางคนอาจจะชอบพวกอุปกรณ์ของอาวุธอื่นของมอดตัวอื่นบางคนอาจจะชอบอาวุธของมอดตัวอื่นหรืออะไรแบบนี้ก็ลองดูให้เต็มที่ฮะลองดูให้เต็มที่เดี๋ยววันนี้เจ้าหญิงจอกก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอาจจะคลำซี่กันนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่รอบหน้าเจ้าหญิงวันนี้เจ้าหญิงจอกไปแล้วยิงสักนัดหนึ่งปั๊บจิ้ว